แล้วไปมาก็กลายเป็นภาพจากแม่สอดมาน้ำป่ามาจริงๆแล้วฮะอย่างที่อุตุพยากรณ์นะครับฝนมันเยอะน้ำอยู่ในป่าก็ทะลักเข้าเมืองมาที่บ้านแม่ปะเหนือไหลเข้ามาระดับน้ำสูงกว่า50เซนบ้านของพี่ศรีวันกันทมอยนะครับไม่ได้ขนของเก็บไว้บนที่สูงรถไม่ได้เคลื่อนออกจากบ้านปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์2คันจมน้ำจอดอยู่ในน้ำเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีที่นอนทุกอย่างจมน้ำหมดเลยนะคะหลายอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็เสียหายอะค่ะขนออกไม่ทันแต่ว่าตัวของคุณศรีวันเองเจ้าหน้าที่พาออกจากบ้านแล้วก็เข้าไปสำรวจความเสียหายค่ะคือไม่ทันยกออกครับไม่ทันยกออกทีนี้ปภ.แม่สอดเขาประกาศเตือนประชาชนไปแล้วนะครับน้ำท่วมแน่น้ำป่าถ้าเกิดท่านไม่โดนน้ำมันก็จะล้นตลิ่งมาหนุนอีกเพราะฉะนั้นใครที่อยู่กับลำห้วยโดยเฉพาะใกล้ๆกับลำห้วยแม่น้ำเมยนะครับขนของขึ้นที่สูงเลยนี่เตือนมาคงจะอยู่กับท่านไปตลอดอาทิตย์นี้ใช่สำหรับสภาพอากาศที่เป็นฝนเพราะว่านี่เขาเตือนมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับค่ะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยไปที่นั่นจริงๆนะครับ2อาทิตย์แล้วครับเจนที่อยู่ในสภาวะที่ลำบากจริงๆนะครับ